ในชีวิตประจำวันหากใช้งานเท้ามากเกินไปเกิดการใช้งานซ้ำๆบริเวณพังผืดใต้เท้าจนเกิดอาการปวดใต้ส้นเท้ามักเป็นหายๆและจะเป็นมากขึ้นตามลักษณะการใช้งานของเท้าผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรครองช้ำได้แก่ผู้สูงอายุเนื่องจากพังผืดเท้ามีความยืดหยุ่นน้อยลงผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานทำให้พังผืดฝ่าเท้ารับแรงกระแทกมากกว่าปกติผู้ที่ต้องยืนหรือเดินมากในการใช้ชีวิตประจำวันทำให้พังผืดฝ่าเท้าตึงผู้ที่เลือกใช้รองเท้าไม่เหมาะสมกับการใช้งานผู้ที่มีอุ้งเท้าแบนหรือสูงมากกว่าปกติก็มีความเสี่ยงที่มากขึ้นสำหรับการรักษาโรครองช้ำทำได้ด้วยการหลายวิธีเช่นการใช้ยาหรือฉีดยาลดการอักเสบการใช้แผ่นรองส้นเท้ารวมถึงการผ่าตัดแต่การรักษาและป้องกันการเกิดโรคนี้ที่ดีที่สุดคือการบริหารเอ็นร้อยหวายและพังผืดฝ่าเท้าที่เหมาะสมท่าที่1 นั่งเหยียดขาหนึ่งข้างไปข้างหน้าใช้ผ้าคล้องที่ปลายเท้าไว้แล้วดึงผ้าเข้าหาตัวจนรู้สึกว่าตึงบริเวณน่องยืดค้างไว้ 15-20 วินาทีท่าที่2ยืนหันหน้าเข้าหากำแพงใช้มือดันกำแพงแขนและหลังเหยียดตรงถอยเท้าที่ต้องการยืดไว้ข้างหลังประมาณ2ก้าวส้นเท้าติดพื้นตลอดเวลาย่อเข่าด้านหน้าลงให้ขาหลังเหยียดตึงจนรู้สึกว่าตึงบริเวณน่องยืดค้างไว้ 15-20 วินาทีท่าที่3นั่งวางฝ่าเท้าบนลูกเทนนิสคลึงฝ่าเท้าไปมาจนรู้สึกว่าพังผืดใต้ฝ่าเท้าคลายตัวท่าที่4นั่งห้อยขาลงนำข้างที่ปวดวางพาดขาอีกข้างใช้มือจับบริเวณนิ้วเท้าดันขึ้นให้รู้สึกตึงใต้บริเวณฝ่าเท้ายืดค้างไว้ 15-20 วินาทีในบางรายการบาดเจ็บส้นเท้าอาจไม่ได้เกิดจากเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเพียงอย่างเดียวหากทำการบริหารแล้วเกิดอาการเจ็บมากขึ้นควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาที่เหมาะสมนะครับผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพติดต่อศูนย์ข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลธนบุรีโทร1645ต่อ2005-7นะครับ